รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุ้นนะนักเตะญี่ปุ่น2คนนี้คาซูเป็นไงป่ะนิ่งเหลือเกินนะคาซูยอดเยี่ยมมากครับพี่เอกเหรอคาซูนี่คือเท่เยือกเย็นสุขุมแล้วก็มีเด็กๆมาเชียร์เขามากมายเลยครับแล้วหนูผมก็หนุนหลักเขาไปแล้วด้วยเอาตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลของญี่ปุ่นเป็นทางการมากเขาจัดดิสเพลย์อะไรไว้มากมายแล้วก็ขออนุญาตข้อเข่าเสื่อมแล้วขอออกไปขอออกไปสวัสดีครับวันนี้ผมพายายกับว่านมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลญี่ปุ่นตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารสมาคมฟุตบอลหรือ JFA เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางกลับเมืองไทยบ่ายวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่โซนฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ครับสำหรับผมนี่คือช่วงที่ดูฟุตบอลสนุกกำลังสนุกที่สุดเลยตั้งแต่โตมาครับมันจะเป็นช่วงที่เรายังมีความผสมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่วัยรุ่นก็จะฟุตบอลเตะกี่แมตช์ก็ตามจะดูเฝ้ารอดูฟุตบอลโลกและปีนี้ก็เป็นปีที่จัดได้สนุกสนานมากเย้ได้ไหมได้ไหมดูเป็นผู้ชายไหมไม่เหรอไม่ดูบอยเลยเหรอถ้าฉันยืนถ่ายอย่างนี้แล้วฉันยืนอย่างนี้ได้ไหมFor what? Anything. Take care. Oh, ทดลองเป็นนักข่าวเหรอได้สิ Hari kaki deba sore de sore de shinji arata nara นี่คือคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นทั้งหมดนักเตะโค้ชอะไรก็ตามแล้วก็มาเซ็นชื่อเอาไว้อยากให้หาอาจารย์โยชิค่ะรุ่นเลยครับไวมากอะตายายแบบแต่จะบอกให้ว่าอันนี้คือนิชิโนะโค้ชญี่ปุ่นของทีมชาติไทยคนปัจจุบันนิชิโนเขาบันทึกรายละเอียดไว้ทุกแมตช์นะครับนี่ปี1982เป็นรอบคัดเลือกไปฟุตบอลโอลิมปิกปี84ที่ลอสแองเจลิสเตะที่สิงคโปร์รุ่นเดอะหน่อยจะจำได้เจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้ดูเราอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเขาบอกว่าเป็นแมตช์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้ไทย2-5เตะที่สิงคโปร์เมื่อวันที่15เมษายนปี1982อันนี้เขาเปลี่ยนประวัติมาไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาวางพิพิธภัณฑ์นี้ไว้อะถ้าสังเกตไปรอบจะมีความฝันของเขาอยู่ตรงนู้นคือ2050เขาจะต้องเป็นแชมป์โลกนี่คือวางไว้แบบเป็นเป้าหมายคนญี่ปุ่นทำอะไรมีเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะยายทริปนี้สนุกสนานมากนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันจะอุ๊ยคนนั้นหล่อดีไม่ได้ก่อนไอโอ้ยใหญ่ตลอดชิลาพี่ไอ้ว่านมันเมื่อยแล้วอะไรนะกูไอ้ที่ไอ้ยายไม่ได้สนใจอย่างเลยนะตอนอะไรนะตัวยืนมันก็ได้ไงได้เรื่อยๆข้างหลังคือยายตัวย่อเนี่ยก็คือไม่น่าเชื่อว่าดิฉันจะเอิกอักหรือมีความเพลิดเพลินกับ
ฟุตบอลได้ขนาดนี้นี่ไงข้อ1ข้อ1เรารู้สึกว่าเกตฟุตบอลกับกระเทยเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องของกระเทยไกลมากพอไม่เล่นแล้วก็จะพักเกิดอุ้ยไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันก็อยู่ในแบบมันก็แอบซึมๆอยู่ในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเนาะคุณว่านเนาะอะไรสลับที่มั้ยสลับที่ว่านย่ออยู่อ่ะสลับที่มั้ยผมตอนนี้คือกล้ามเนื้อมัดหลักของผมสั่นเทาออกมาคือถ้าจะมีอะไรอันซีนจริงๆในทริปนี้นะครับคือคอนเทนต์เนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่อันซีนมากๆคือการเอายายไปปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลญี่ปุ่น เดินวุ่นวายในนั้นแล้วก็ทำทีเป็นสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ว่านี่คือการปรากฏตัวที่น่าแปลกใจ น่าแปลกใจมากคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ที่อื่นประสบการณ์ถ่ายรูปข้างสนามเป็นช่างภาพฟุตบอลยากง่ายแค่ไหนและเห็นว่าเป็นแพชชั่นใหม่ของคุณด้วยยากครับแต่ว่าคืออุปกรณ์ที่ดีก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่ลงไปถ่ายรูปอย่างเดียวมันคือการชมเกมในอีกมุมมองนึงคือการจะถ่ายรูปนักฟุตบอลให้ได้ออกมายอดเยี่ยมเหมือนที่เราเคยดูตามหนังสือต่างๆเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์เกมไปด้วยแล้วช่างภาพสายกีฬาเนี่ยหลายคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมคือเขามืออาชีพจริงๆอุปกรณ์แล้วก็มุมมองผมก็แอบไปดูจอเขาบ้างโอ้โหเมื่อกี้เรากดยังไม่ได้เลยเขากดไปแล้ว15รูปได้ก่อนแล้วมันก็ทำให้ผมแบบตื่นเต้นมากเป็นงานที่ตื่นเต้นมากครับขอบคุณว่านกับยายในจัดที่มาร่วมทริปอันซีนฟุตบอลสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเผาโอ๊ตกันก่อนใช่เราจะเผาให้ตูดไหม้ไปเลยหมีโอ๊ตคิดถึงไอ้เด็กคนนี้ผมว่ามันจะสั่งสอนหน่อยละถูกสั่งสอนกันเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วว่าเฮ้ยรุ่นใหญ่เขาทำกันยังไงท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมมาอยู่ที่ซัปโปโรแล้วนะครับจากเบรกที่แล้วลาว่านกับยายแล้วก็เดินทางต่อมาที่ซัปโปโรก็พูดถึงซัปโปโรคงจะต้องมีคนคนเดียวแหละครับที่เรานัดเอาไว้เจชนาทิพย์นะครับวันนี้ดารารับเชิญยังไม่มาผมมาเจอกับเจก่อนเจนัดกับผมที่หน้าร้านกาแฟบาริสต้าคอฟฟี่คิกคูเหลือเกินยังกับคู่รักเกาหลีรัดมาทำไมที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับอิรักไซมาเซ่ยินดีต้อนรับสู่อิรักไซมาเซ่ใช่ไหมใช่ยินดีต้อนรับสู่ฮอกไกโดฮอกไกโดทำไมคุณต้องพาผมมาร้านกาแฟน่ารักน่ารักอันนี้ด้วยเราไม่ใช่คู่รักเกาหลีกันนะมีแบร์ด้วยแบร์หมีร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟที่คุณภาพสูงมากนมสดจากเต้าเลยคือส่งวันต่อวันเลยคือดื่มนมแล้วรู้สึกตัวสูงขึ้นแล้วก็กาแฟสูงขึ้นแล้วเนี่ยสูงขึ้นแล้วนิดนึงแล้วกาแฟอร่อยมีหมีแสดงว่าต้องมีโอ๊ตแต่โอ๊ตยังไม่มาโอ๊ตมาพรุ่งนี้มีโอ๊ตยังไม่มาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเผาโอ๊ตกันก่อนใช่เราจะเผาให้ตูดไหม้ไปเลยหมีโอ๊ต คิดถึงจังเลยนะหมีโอ๊ตทริปนี้มีเจชนาทิพย์มีโอ๊ตและมีน้องเจนนะครับผู้ประกาศจากช่อง3จะมาแจมกับเราด้วยน้องเจน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 ผู้ประกาศข่าวของช่อง3สวัสดีครับพี่เจนวันนี้พาเดินในเมืองหน่อยดิได้แน่นอนคือช่วงนี้บอกเลยว่าอาการยังเจ็บอยู่แต่ว่าเดินกระเพกกระเพกไม่เป็นไรหายแล้วหายแล้วเหรอคนไทยรออยู่นะก็บี้มาหายเลยดีมากนี่แหละครับแต่คือไม่ได้เล่นแต่ยังไม่ได้เล่นนะ วันนี้เจอกันกลางเมืองซัปโปโรทั้งทีผมเลยถือโอกาสทดสอบความดังของเจ้าเจชวนเดินเล่นจากร้านกาแฟไปร้านกีฬาใกล้ๆถ้าของจริงแฟนบอลต้องจำเขาได้ครับนี่มาครั้งแรกเลยเนี่ยซัปโปโรจริงครับ อากาศดีไหมหนาวมากชอบอยู่ได้ไงชอบสิเห็นไหมเรียนชอบดูน่ากลัวเนี่ยพี่เก่งเฮ้ยถามจริงมาเดินอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าเรานัดกันกลางเมืองแล้วเดี๋ยวคนมันจะมองแบบเจชนาทิพย์เดี๋ยวจะมีก็มีนะพี่เห็นมีประปรายนะนี่ไงเนี่ยคนทักตลอดท่านผู้ชมอันนี้เรามาเทสความคนดังของเจด้วยนะไม่มีคนใครยังมารู้จักผมว้าวเราขนาดไม่รู้จักนะเนี่ยมาเดินมาเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมาขอส่วนใหญ่จะเด็กแล้วก็คนแก่วัยรุ่นไม่มีวัยรุ่นไม่มีไม่มีไม่ใช่ตลาดวัยรุ่นไม่ใช่ตลาดวัยรุ่นเพราะว่าเราไม่ใช่มาร์เก็ต บาปแล้วเราแต่ผมอยู่ผมสบายอยู่แล้วผมมีล่ามคู่ใจผมคุณพี่ฮะล่ามคู่ใจโหเปรียบเสมือนพี่ชายเปรียบเสมือนเงาวิญญาณผมเรียกเขาว่าชาโดอยู่ข้างหลังนี่ครับชาโดเห็นไหมพูดปั๊บมาปั๊บเลย
หายใจลดต้นคอหายใจลดต้นคอไม่มีมาด้วยนี่ไปไม่เป็นมึงอ่ะนะเจชนะทิพย์มาอยู่นี่อ่ะจริงคือสิ่งหนึ่งที่ได้มาคือคือเป็นคือเป็นคือคิกในทีวีอ่ะคนดูถ่ายทอดสดดูอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่พวกที่เป็นฮาร์ดคอร์กีฬาจะรู้ว่ามีที่อยู่ด้วยก็คือทุกความสำเร็จที่ชนะทิพย์ได้มาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะมีที่สั่งเป็นชาโดว์อยู่ข้างหลังเสมอโอ้โหขนาดขึ้นไปรับรางวัลก็ต้องเอาขึ้นไปด้วยเออประกันคุยไม่รู้เรื่องเอาขึ้นไปด้วยเราต้องถ่ายความสำเร็จไปพร้อมกันอยากขึ้นลิฟต์หรืออยากเดินอยากเดินสิครับผมออกกําลังกายผมเป็นนักกีฬาเหมือนกันผมเป็นนักวิ่งโอ้เออจ้ะเขาโบกมือให้พี่หรือโบกมือให้ชนาวะเนี่ยชนาเราให้ชนาพาไปร้านกาโม่นะผมมานี่ผมก็ยังไม่ได้ไปร้านกีฬาเลยผมก็ไปดูกีฬาไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคนรู้จักเราบ้างต่อมตัวบ้างนะจ๊ะผมบ้างแทบไม่ได้หยุดเลยเอางี้ดีกว่านี่มีชนาด้วยใช่มีเสื้อผมวางอยู่ตั้งเป็นตุ๊กตาไงคนไม่อาจจะคิดว่าเอ้ยหุ่นชนะนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับ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 อันนี้คือมาในนามของสโปโรหรือมาในนามของร้านกาโมอันนี้เหรอมิซุโนะกากาโม่เขาขอสโมสรเชิญมาขอบคุณมิซุโนะด้วยนะครับขอบคุณมิซุโนะด้วยนะขอบคุณมิซุโนะเนี่ยอันนี้รองเท้าบอลครับผมรองเท้าวิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแท็กฟรีนี่เสื้อเบอร์18ชนาธิปนี่เป็นตัวโชว์กลางร้านเลยนะเข้ามาเห็นตัวแรกเลย 18,000 เยนจริงจริงนี่ครับเปลี่ยนตัวครับเด็กๆลุมล้อมขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยดังวันนี้เนี่ยเราเดินถ่ายรายการกันมาเนี่ยนะได้จบแทบจะไม่ได้หยุดน่าตรงนี้ดีกว่าต้องหยุดต้องแวะต้องอะไรตลอดนี่ครับเจชนาธิปตัวจริงวิดีโอโอเคไซโก้ไซโก้น้ำมันเอามาไซโก้เฮ้ยส์เรียกเลยผมอยู่ที่สนามบินนิวชิโตเซะนะครับผมมารับโอ๊ตปราโมทนะครับดารารับเชิญคนต่อไปที่จะมาร่วมทริปกับเราแล้วโอ๊ตกับเจเนี่ยเขาซี้กันก็เลยชวนมาโอ๊ตตอบรับทันทีเลยนะครับโอ๊ตจะมาประกบกับน้องเจนนะครับน้องเจนเป็นผู้ประกาศของช่อง3แล้วก็เคยร่วมทริปกับเราสมัยไปถ่ายรายการที่อังกฤษนะครับในซีซั่น2ซีซั่น3นะครับสาเหตุที่ชวนเจนมาก็คือเธอเป็นกูรูซัปโปโรครับเธอมาเที่ยวที่นี่โอ้หลายครั้งแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเจนจะพาผมกับโอ๊ตเที่ยวซัปโปโรหาของกินอร่อยๆนอกเหนือจากมุมฟุตบอลที่เราจะได้คุยกับโอ๊ตและเจชนาทิพย์แล้วนะครับก็จะมีน้องเจนมาช่วยแจมอีกหนึ่งคนพอรับโอ๊ตเสร็จปุ๊บก็จะเข้าเมืองไปเจอกับเจนซึ่งนัดไว้แล้วเจนมารออยู่ในเมืองแล้วนะครับขอหาอะไรตุนทองไว้ก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกับโอ๊ตปราโมทครับผมเนี่ยมาถ่ายรายการทีมนี้ที่รักท่านผู้ชมเวลากินเวลานอนไม่เคยตรงกันสักทีโดยเฉพาะเวลากินนี่บ่ายแก่ๆเพิ่งจะได้ทานอาหารกลางวันนะครับพอทานก็สั่งเยอะแบบนี้เยอะปุ๊บอ้วนปุ๊บโรคกระเพาะถามหามาถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นก็เลยต้องพกตัวช่วยมาด้วยนะครับผมพกแบบสะดวกสุดๆเลยนะครับไม่ต้องเคี้ยวไปครับไปรับโอ๊ตกันได้เวลาระเบิดฟอร์มโอ๊ตปาโมดอินซัปโปโร
อะไรนี่กล้องหุ่นอะไรกันเนี่ยพี่ทีมพี่เก่งใช่ไหมฮะใช่ครับวนไปน้ำสาวรีเลยนะพี่นะพี่เก่งอยู่ไหนฮะนัดมาเนี่ยกี่โมงกี่ยามแค่นี้เออรายการตัวเองจะไปต้อนรับน้องเออมาถึงแล้วเจอพี่เก่งเลยมาถึงก็ให้ตากล้องมารับเอาฟุตก่อนเลยโอ้โหตายแล้วเนี่ยรายการเนี่ยทีมนี้พี่รักเห็นคนบ่นหลายคนแล้วว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยที่นี่ก็มีเด็กสับฉี่ด้วยนะฮะเวลาเราไปเที่ยวผับเลยพี่เก่งสวัสดีครับพี่รถผมสวัสดีพี่ผมคนขับรถเจชนาทิพย์ครับโอ้นี่เพิ่งบ่นอยู่เมื่อกี้ว่าทำไมเนี่ยเออน้องมาออกมาเจอพี่เก่งมาต้อนรับมาถึงกล้องเก็บฟุตก่อนเลยโอ้โหมีแต่เรื่องงานผมว่าเขาแล้วเจชนาทิพย์ครับผมรับผมไม่ใช่เจ้าภาพเจเป็นเจ้าภาพงานนี้เอาละฮะผมแค่มาผมแค่มาก่อนคุณแค่วันเดียวแล้วมันอยู่ไหนครับพี่มันหมกตัวอยู่ในซัปโปโรมันยังไม่ยอมมาบอกว่าออกไปไหนไม่ได้เว้ยทำไมฮะไม่เป็นสุขดิคนขอลายเซ็นผมเดิน39ต้องมีคนขอลายเซ็นเดิน49คนขอถ่ายรูปเฮ้ยนี่มันคือเบิร์ดธงชัยแล้วประมาณนั้นเบิร์ดธงชัยของซัปโปโรไอเด็กคนนี้ผมต้องมาสั่งสอนหน่อยละถูกสั่งสอนกันเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วว่าเฮ้ยรุ่นใหญ่ก็ต้องเป็นยังไงนี่แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างพี่วันนี้เดี๋ยวยังมีพิธีกรร่วมอีกคนคือน้องเจนผู้ประกาศข่าวจากช่อง3น้องเจนรออยู่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่ผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่กับช็อกโกแลตตลอดน้องเจนเป็นผู้ประกาศช่อง3แล้วก็เป็นกูรูของซัปโปโรที่จะพาเราเที่ยวที่นู่นที่นี่สบายเจนเป็นกูรูวันนี้ผมมาในฐานะกูไม่รู้นะครับพาไปด้วยมาไปไปไปลุยลุยเยี่ยมฮะแล้วพี่ขับรถเองเลยพี่คนละขับคนละขับผมมันเป็นทุกอย่างผมเป็นทุกอย่างเกียรติขนาดนั้นเลยผมเป็นทุกอย่างถ้าคุณขับผมนั่งข้างเนี่ยนะแอคเลยเนี่ยพี่เก่งขับรถแอคเลยนะโอ้นั่งข้างหลังเลยนะโอ้ยยอดเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับพาพ่อหมีมาแล้วครับสวัสดีมากๆครับโอ้ย FC ยินดีได้เจอกันนะครับคือจากสนามบินใช่เนี่ยพี่กำลังติดต่อน้องเจนอยู่แล้วพี่บอกผมว่าจะพามาดูฟุตบอลนี่ฮะแล้วผมเอาจริงผมเซียนมากอยากได้กลิ่นหญ้าอยากได้แบบเห็นสนามเห็นเจชนาทิพได้วิ่งได้อยู่กับลูกฟุตบอลแต่ตอนนี้ที่ผมดูมองไปรอบๆเอาจริงไหมพี่เหมือนอยู่อังกฤษมันอยู่ฮอกวอตส์เหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์คุณจะได้พบสิ่งเหล่านั้นแน่นอนนี่คือรายการหลายอันซีฟุตบอลไม่เคยพลาดทำมาหลาย EP แล้วไม่เคยพลาดจริงๆอันซีฟุตบอลตอนนี้ยังไม่ซีฟุตบอลจริงๆด้วยเข้าใจหน่อยดินัดผู้หญิงไว้อะเขาต้องพามาที่แบบนี้แหละอันนี้อันพี่มีเหตุผลถ้านัดผู้หญิงไปสนามบอลเลยเดี๋ยวผู้หญิงงงเดี๋ยวนี้อองหาอยู่บอกว่าเขาจะชวนเรามาจิบกาแฟแล้วก็ดูสนามซ้อมของซัปโปโรจริงเหรอจากบนนี้จากช็อกโกแลตแฟคทอรี่เห็นเลยหรอเห็นเลยเจนสวัสดีครับสวัสดีครับพาพ่อหมีมาแล้วครับสวัสดีมากๆครับโอ้ย FC ยินดีได้เจอกันนะครับเห็นบอกว่าเป็นนี่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทซัปโปโรนัดเรามาที่นี่เลยพอได้นั่งอ่ะฉันนั่งคืออยากดูเจมากแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาที่นี่ก่อนนี่จะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังดูวิววันนี้เราอยู่กันที่อิชิยะช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของที่ฮอกไกโดนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือไวท์ช็อกโกแลตที่ทำจากนมฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะแล้วที่เจนนัดกับพี่เก่งกับพี่โอ๊ตมาเจอที่นี่เนี่ยก็เพราะโรงงานแห่งนี้เขาไม่ได้เก่งแค่ผลิตช็อกโกแลตนะคะเขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรด้วยและจากจุดที่เรานัดพบกันเนี่ยก็สามารถมองเห็นวิวโดยรอบของมิยาโนซาวะสเตเดียมซึ่งเป็นสนามซ้อมของทีมซัปโปโรได้อย่างเต็มตาเลยค่ะนึกภาพออกยังผมพาคุณมาเนี่ยฟุตบอลล้วนๆเอาจริงป่ะพี่ฟุตบอลล้วนๆมันจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่พี่ดึงมาให้เกี่ยวกันได้นะผมโอเคจะได้ฟุตบอลล้วนๆอ๋อเหรอ
ในนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการค้าแข้งที่ญี่ปุ่นของหนุ่มเจชนาทิพย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นโถงที่เจชนาทิพย์มาเปิดตัวกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวแต่พร็อพคงไม่ใช่แบบนี้เพราะว่านี่เป็นธีมวันที่เขามาท่องเที่ยวกันนะครับคนอาจจะไม่ได้พลุกพล่านแบบนี้สื่อมวลชนเนี่ยยืนอยู่ตรงด้านที่ช่างภาพถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็มีสเตจตรงนี้ที่จะเปิดตัวเจถือว่าเป็นธีมที่แปลกทีเดียวนะครับแล้วก็ดูอลังการพอสมควรสำหรับนักเตะไทยตัวเล็กๆคนนึงเนาะที่มาเล่นที่เจลีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเจจะได้เจอกับโอ๊ตปราโมทนะพี่โอ๊ตมาถึงแล้วเดี๋ยวดูอาการเจ้าเจว่าเจอกับโอ๊ตแล้วจะเป็นยังไงนะครับมีกิจกรรมให้โอ๊ตทำมากมายรวมทั้งน้องเจจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนตามกันต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับอันซีนฟุตบอลทีมนี้ที่รักเจลีกนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราพบกับโพนี่น้อยดาวยิงตัวเก่งของทีมซัปโปโรและเพื่อนซีแฉแหลกเจชนาทิพย์ท่านผู้ชมสามารถติดตามเบื้องหลังการถ่ายทำและคลิปสนุกๆ กันได้ผ่าน YouTube ช่องทีมนี้พี่รักสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะรายการ YouTube ดูป่ะโคตรคูลเลยดูแต่นอกดังๆเลยดังมากๆดังมากๆก็พวกแบบนี้พี่รักดูป่ะทีมนี้พี่รักดูแม่งมากขอบคุณแม่งลอยโอ๊ตชงอยู่เนี่ย